พี่ทับขาแขกรับเชิญวันนี้นะบอกได้เลยว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งเลยที่อยู่วงการบันเทิงมายาวนานเหมือนกันเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะพี่ท็อปคือตอนนี้ต้องบอกว่าชีวิตของเธอน่าอิจฉามากเพราะว่าแฟนหนุ่มของเธอเป็นไฮโซรวยและขอเธอแต่งงานล่าสุดยังไม่วายโดนมาว่าทำไมคะเป็นของเล่นไฮโซหรือเปล่าเอ้ยคือต้องบอกว่ารวยไม่สำคัญถ้าเขารักจริงเดี๋ยวไปดูว่าความเขาเรียกว่าเราจะพิสูจน์เส้นทางความรักของเขานั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะบีมาติกานักแสดงสาวที่อยู่ในวงการมาตั้งแต่เธออายุเพียง8ขวบแต่ตอนนี้เธอกำลังกลายเป็นเจ้าสาวแล้วจ้าเพราะล่าสุดแฟนหนุ่มของเธอนามว่าไฮโซก่อนได้คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องความรักของเธอพร้อมกับเคลียร์กระแสดราม่าเป็นของเล่นไฮโซอุ๊ยทำไมเมาบีกันแรงขนาดนี้ล่ะจะว่ายังไงกันล่ะจ๊ะสาวบีมาติกาขอต้อนรับน้องบีมาติกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเป๊กกี้สวยมากออร่าพุ่งมากขอบคุณนะคะคือปกติเป๊กเห็นคุณบีแต่ในทีวีเป๊กก็เป็นแฟนคลับคนนึงเลยที่ดูคุณบีเล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆหมายถึงกลัวคุณบีเด็กๆด้วยแล้วเป๊กก็เด็กๆด้วยมาวันนี้เป๊กแก่เป๊กแก่กว่าคุณบีมากคุณบีก็ยังเด็กอยู่เลยอุ้ยสวยเนาะแล้วสวยละมุนจริงๆก็อย่างที่บอกว่าออร่าออกมานะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะเราทุกคนได้เห็นใน IG นะคะแล้วก็เห็นโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าประทับใจจริงๆวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนน้องบีมาคุยเรื่องนี้กันใช่ค่ะก็อย่างที่เห็นใน IG แหละค่ะว่าเอ๊ะมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วเป็นงานเซอร์ไพรส์ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ perfect เลิศจริงๆคุณบีวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็คือวันนั้นก็เป็นปกตินะคะเป็นวันครบรอบ8ปีพอดีแล้วก็ไปกินข้าวแต่ว่าคือยังไม่รู้ล่วงหน้าไปร้านอะไรเพิ่งรู้วันนั้นตอนเที่ยงไม่ถามจริงๆในใจมันไม่มีเอ๊ะไม่มีแอะเอาไว้เลยเหรอว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ขอเราสักทีก็มีแอะในใจไงคะแต่ว่าเรามีรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากจะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมเองแล้วก็ให้ผู้ชายพูดเองดีกว่าไม่อยากไปเร่งไปรีบอะไรแล้วบีก็มีรู้สึกว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาบียังไม่โตแล้วก็วุฒิภาวะยังแบบทางอารมณ์ยังต้องปรับตัวยังไม่เสถียรใช่ค่ะยังไม่เสถียรมาปีหลังๆเนี่ยแหละพอเราเริ่มโตขึ้นแล้วก็เรารู้เยอะมากขึ้นรู้ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็ไปทานข้าวแต่ว่าบีเพิ่งรู้วันนั้นตอนเที่ยงว่าเราจะไปทานร้านนี้เพราะว่าบีถามพี่กรณ์ว่าพรุ่งนี้จะไปกินข้าวที่ร้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยให้เลขาเลือกมาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ทำใสๆว่ายังไม่ได้เลือกเลยยังไม่แน่นอนใช่ค่ะพอตอนเที่ยงเขาก็ส่งมาบอกว่าเออไปกินที่นี่นะแล้วก็ส่งเป็นแบบอาหารประเภทไหนอะไรเงี้ยเป็นปกติเหมือนแบบกำหนดการแบบที่เขาเคยทำใช่ค่ะเสร็จแล้วคราวเนี้ยพอสักพักบีก็อ้าวเข้ามาอ่านอ้าวไปร้านดีนี่โรงแรมนี้ดีนี่อะไรเงี้ยบีคิดในใจอ้าวยังไม่มีชุดเลยแต่วันนั้นต้องไปทำงานก็คือปกติที่เวลาบีว่างหรืออะไรเงี้ยบีก็จะไลฟ์ขายของดีค่ะเราก็แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะวันนั้นบีก็ยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยบีก็เลยแบบส่งไปบอกเพื่อนในกลุ่มว่าแกวันนี้ต้องไปกินข้าวที่นี่ฉันยังไม่มีชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่ามันครบรอบด้วยแกใช่แล้วเสร็จเพื่อนบีที่อยู่ในกลุ่มก็บอกว่าแกโรงแรมเนี้ยมันสวยมากเลยนะฉันเคยไปนะเป็นโรงแรมแนวอังกฤษอุ๊ยหล่อนู่นนี่ก็แบบคนนู้นคนนี้ก็เพื่อนที่เราเพื่อนที่เราไลน์ไปหาถามจะเช่าชุดเนี่ยคนนี้รู้ไหมไลน์ไปในกลุ่มอะค่ะว่ายังไม่มีชุดเพราะว่าแบบจะยืมเพื่อนว่าแบบใครมีชุดสวยๆบ้างอะไรเงี้ยในกลุ่มรู้กันหมดไหมคะรู้หมดไหมคะคือก่อนหน้านี้คือในกลุ่มมารู้ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วเพื่อนที่เราจะยืมชุดก็ทำใส่เราใช่แล้วเสร็จเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยแกฉันมีชุดจะให้แกรีวิวพอดีใส่ชุดนี้ไปที่โรงแรมสิบีก็บอกเออเดี๋ยวให้คนรถไปเอานะอะไรเงี้ยแล้วบีก็แบบไลฟ์ขายของจนถึงประมาณ 5-6 โมงก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษอ่ะเสร็จจากงานก็ไปเลยใช่แต่ใส่ชุดที่เพื่อนเตรียมไว้ให้ใช่ๆก็ใส่ชุดนั้นก็เลยไปค่ะก็เลยไปกินข้าวที่โรงแรมก็ปกติอะค่ะก็กินข้าวที่โรงแรมเสร็จก็เหมือนแบบตั้งแต่ไปถึงที่โรงแรมมีอะไรผิดสังเกตที่เราเอ๊ะมันไม่มีเลยค่ะละมุนมากใช่ปกติธรรมดาทั่วไปเลยค่ะเนียนเลยใช่ค่ะพี่เขาก็นั่งรอเล่นเกมนั่งรออยู่อะไรเงี้ยพี่ก็บอกเอามานานแล้วหรอบอกเนี่ยก็ประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยเขาคอยถามว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปทานข้าวปกติแล้วก็ได้รับช่อดอกไม้ปกติตอนที่นัดนี่คือนัดเจอกัน2คนมั้ยคะ2คนค่ะนัดเจอกัน2คนที่ชั้น55ของโรงแรมก่อนเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยก็มีพนักงานทางโรงแรมเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาบอกว่าขอไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆได้ไหมจะได้โปรโมชั่นพิเศษส่วนลดคุณดีในฐานะที่รวยอยู่แล้วก็เลยปฏิเสธไม่เอาฉันรวยอยู่แล้วส่วนลดฉันไม่เอาแต่ที่ไหนได้ก็ลุกขึ้นทันทีแล้วก็บอกเชิญค่ะไปถ่ายมุมไหนก็ได้ค่ะ
ก็เชิญค่ะเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายตรงบันไดรวยอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วคราวนี้ใช่ไหมคะหนูก็ไปถ่ายตรงบันไดสามสี่มุมเอ๊ะทำไมตากล้องนี่ถ่ายนานจังไปอีกมุมนึงถ่ายอีกแล้วก็ประมาณแบบห้าหกนาทีก็แบบนึกในใจตอนนั้นอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วค่ะมีกำลังมีกำไรแล้วค่ะถ้าไม่มีกำลังก็คงจะเอะนิดนึงแล้วนึกในใจไหมคะแหมแค่ลดเปอร์เซ็นต์เองให้กินฟรีสิถ่ายเยอะอย่างนี้ไม่เหลือค่ะ นึกในใจเนาะนึกในใจแบบนั้นเลยค่ะพี่แบ็กกี้เสร็จแล้วคราวนี้เขาบอกว่ามีอยู่มุมนึงเพราะว่าชั้น57ที่บีขึ้นไปอ่ะมันเขาเหมือนเป็นแบบไฮไลท์มันเหมือนเป็นห้องปิดอะค่ะพี่ท็อปพี่แบ็กกี้คือมันต้องกดตรงไหนไม่รู้แล้วมันถึงจะเป็นประตูเปิดเข้าไปเขาก็แบบพาเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเสร็จบีก็เห็นบาร์เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกติก็นึกว่าเป็นชั้นที่บาร์ธรรมดาพอหันไปเสร็จปุ๊บตกใจทุกคนก็บอกว่า Happy Anniversary แล้วก็มีป้ายบีก็แบบตกใจคือเพื่อนๆมารออยู่ในห้องนั้นใช่ค่ะทั้งเพื่อนบีแล้วก็เพื่อนพี่กรณ์ค่ะมารออยู่ในห้องนั้นประมาณ40กว่าคนก็เลยแบบตกใจเสร็จแล้วคราวเนี้ยก็แบบเหมือนก้าวขาไม่ออกอะค่ะก็ยืนค้างเดินแล้วก็ยืนค้างแล้วกรีดเดินยืนค้างแล้วก็กรีดว่าแบบอ้าวมาได้ยังไงมาได้ยังไงเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะคือส่งรูปตั๋วมาว่าเออแกพอดีว่าจะมีงานวันแต่งงานของเพื่อนกับการกับพลอยพอดีเพื่อนๆก็เลยทยอยกันมาเพราะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาจากต่างจังหวัดก็เลยแบบเพื่อนก็ส่งตั๋วมาว่าเออแกฉันมาไฟนี้นะมาวันอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอเพื่อนก็ตกใจพอเจอเพื่อนคนนึงก็ตกใจแล้วแบบก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกรุ๊ปอะแบบเหมือนแอปอะค่ะแอปว่าไปกินข้าวอีกร้านนึงแล้วก็แบบถ่ายรูปลงกรุ๊ปเอาไว้ฉันอยู่นี่นะแกใช่ค่ะคือมันเหนือความคาดหมายซ้อนไปอีกนะคือเพื่อนยังมีการหลอกถ่ายรูปออกมากลบเรื่องราวอีกไม่ใช่แค่เงียบๆเฉยๆคุณผู้ชมดูภาพตามนะอย่างที่คุณบีเล่านะคืออันเนี้ยเป็นช็อตที่เขายกป้ายว่าครบรอบวันแต่งงานครบรอบวันกว่าที่คบกัน8 ปีค่ะแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นคือไงฮะก็พอเข้าไปถึงปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นยกป้ายใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบเหมือนนั่งลงแล้วก็ให้ดูวิดีโอที่พี่กรณ์พูดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหทำวิดีโอมาด้วยเหรอใช่กี่นาทีคะประมาณ1นาทีค่ะก็ทําก็พูดความในใจอะไรเงี้ยส่งห้องตัดต่อหรือเขาตัดจากมือถือฮะก็เขาเตรียมมาไว้ให้ส่งไปตัดต่อที่ฮอลลีวูดแล้วตั้งใจเต็มที่ไม่รู้ละรวยทำอะไรก็ได้ใช่เนี่ยพอดูเสร็จปุ๊บอันนี้คือเป็นเรื่องของวันครบรอบแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแบบอันดับแรกก็ต้องขอโทษนะที่แบบให้รอมานานถึงขนาดนี้เพราะว่าแบบพี่ก็เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากจะหลังจากนี้ไปจะขอใช้ความสุขที่เหลืออยู่ในชีวิตกับบีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแต่งงานกันนะนี่คือในคำพูดในวิดีโอเหรอคะค่ะรอมากี่ปีคะก็คบกันมาก็8ปีอะค่ะพี่กรถึงขอโทษไงคะใช่คือพอเห็นก็บอกว่าในวิดีโอพูดอย่างนั้นปุ๊บเพื่อนๆที่ถือป้ายครบรอบอยู่ก็พลิกเป็นป้ายที่เขียนว่า Will you marry me ค่ะพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บคุณบีทำอะไรไม่ถูกเลยเหมือนคือตั้งแต่เจอเพื่อนแรกๆก็เหมือนอยู่ในความฝันอยู่แล้วยิ่งตอนนั้นก็เข้าพวังเลยเนาะก็งงไปหมดแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ร้องไห้อยู่ดีๆก็กรี๊ดแล้วก็แบบเหมือนงงอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ยอดของความช็อกของความช็อกคือซ้อนกันหลายตลบมากมันหลายตลบมากค่ะก็ส่วนใหญ่จะร้องไห้เพราะว่าหันไปเจอเพื่อนๆแต่ละคนก็แบบร้องไห้มีความสุขไปกับเราเนาะไม่แล้วได้เดี๋ยวเราอยากจะฟังนะว่าในคลิปเสียงเขาพูดว่าอะไรยังไงกันบ้างรอนานมาขนาดนี้พี่อยากจะขอบคุณความรักทุกสิ่งทุกอย่างที่บีให้พี่มีมาตลอดพี่อยากจะขอตอบแทนบีถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องมาอยู่ด้วยกันพี่อยากจะใช้ความสุขที่เหลืออยู่ในชีวิตของพี่อยู่กับบีตลอดไปแต่งงานกันนะทำไมของฉันไม่ได้ครึ่งอะไรอย่างนี้เลยของคุณก็น่ารักใช่ยังดูพี่แบ็กกี้อยู่เลยคือคุณบีณวินาทีนั้นน่ะเนี่ยขนาดแบบไม่ได้อยู่ในตรงโมเมนต์ตรงนั้นแล้วไม่ได้เป็นคุณบีเป็นยังรู้สึกแบบกรี๊ดกราดขนาดนั้นแล้วใจคุณบีตอนนั้นมันแทบจะกระเด้งหลุดออกมาจากในร่างกายเราเลยคือเอาจริงๆป่ะคะตอนนั้นคือยังตกใจมากๆอยู่อะค่ะที่แบบมันมีแบบเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันมาก็คือจะมีพูดบ้างแต่คือเราก็ไม่ได้พูดกันอย่างจริงจังบีก็ไม่เคยถามว่าแบบเมื่อไหร่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไปเซาซีว่างั้นใช่ความรู้สึกเหมือนเท้าเราไม่ติดดินไหมฮะมันลอยขึ้นเลยไหมก็นิดนึงค่ะก็คือตกใจมากกว่าค่ะพี่ท็อปตกใจแล้วก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคือได้มีโมเมนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอิ่มเอมไหมคะ
มากค่ะอิ่มเอมแต่เขาบอกวันนั้นเป็นวันที่คุณบีร้องไห้จนหน้าเสียทรงไปเยอะมากมากค่ะก็คือช่างถ่ายรูปมาคือแบบหลับตาร้องไห้แล้วก็แบบตลอดเละไปเลยเละไปเลยใช่ค่ะบีขาคำตอบที่เราให้เขาอ่ะอยากฟังชัดๆจากปากบีว่าพอเมื่อวิดีโอพูดเสร็จปุ๊บพี่กรพูดย้ำซ้ำไหมก็วิดีโอพูดเสร็จใช่ไหมคะหนูก็ยื่นมือไปก่อนเลยยื่นมือแบบตกใจรอแหวนรอแหวนใช่ค่ะเสร็จพี่ตู่ปิยวดีที่เป็นเพื่อนพี่กรค่ะก็บอกว่าเอ้ยอ่านป้ายก่อนแล้วก็บอกว่าป้ายอยู่ไหนคะมองไม่เห็นป้ายแบบตรงไหนงงไปหมดเขาบอกว่าให้ไล่อ่านตั้งแต่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเงยหน้ามามองเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกค่ะค่ะ yes โอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมือที่ยื่นไปได้แหวนไหมฮะได้ค่ะได้แหวนค่ะแต่วันนี้ลืมใส่มาจริงหรือเปล่าสงสัยจะหนักไงเพชรไงหนักเพชรนะคะวันเฉพาะวันเยอะไม่ดีนะมันจะลงๆต้องเกี้ยงๆอย่างนี้ก็บอกเขาว่าแบบขอบคุณนะขอบคุณนะพูดอย่างเงี้ยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบขอบคุณอะไรเงี้ยพูดอย่างอื่นไม่ออกค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะว่ากี่กระดาษไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือยังไม่ได้ถามพี่กรณ์ว่าแบบทำมือได้ไหมคะว่าใหญ่ประมาณ ยังไงคะยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ได้ถามพี่กรณ์เลยค่ะว่ากี่กลัดเพราะว่าใส่มาแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่อันที่เป็นแหวนแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีอีกน้องเป๊กใช่ค่ะเป็นแหวนขออันนี้แหวนขอของเราตอนที่ได้มานะเขาให้แว่นขยายด้วยเขาบอกเพชรเพชรหายากคุณแม่คะแหวนขอแต่งงานหรือว่าจุลินทรีย์คะคุณแม่ทำไมเล็กเลยเขาเรียกเพชรตามดลูกยังดียังมีอันนี้เกลี้ยงมากเป็นคนสะอาดสะอาดค่ะแล้วบอกว่าวันที่จัดเซอร์ไพรส์เพื่อนๆทุกคนรู้หมดแต่ว่ามี2คนที่ไม่รู้คือคุณพ่อคุณแม่คือไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่ากลัวโป๊ะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องบีเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ามาถามเพื่อนที่หลังเหมือนกันเอ๊ะไม่ได้บอกที่บ้านหรอไม่ได้บอกครอบครัวหรออะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวพี่กรให้ผู้ใหญ่คุยกันอีกทีนึงค่ะก็คือถ้าลูกเซย์เยสแล้วเดี๋ยวจะส่งผู้ใหญ่ไปเจรจาเพราะไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่ปืนลั่นไงใช่ผู้ใหญ่ชอบปืนลั่นเพื่อนๆก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่แบบส่งซิกหลุดมาก่อนแบบแต่งตัวออกจากบ้านทำไมแต่งตัวอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ใส่อย่างนี้ล่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะดูน่าสงสัยแต่ต้องชื่นชมเพื่อนๆนะคะคือเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่มากแต่เก็บงำความลับได้ดีมากและทำให้การเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟคใครที่ดูเนี่ยบอกได้เลยว่าหุบยิ้มไม่ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแทนพี่กรณ์ด้วยค่ะใช่ต้องบอกว่าพี่กรณ์นี่เขาตั้งใจมากแล้วก็รักมากทุ่มเทเต็มที่อยากรู้ว่าพอเขาพอน้องบีเซย์เยสตอบตกลงแล้วเขาบอกไหมว่าเลิกแต่งงานควรจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่ไปดูก่อนค่ะว่าเลิกจะเป็นวันไหนอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าเป็นปีหน้าค่ะเรื่องที่เป๊กจะต้องถามแทนคุณผู้ชมเลยนะคะ สินสอดเท่าไหร่คะคุณบีก็แล้วแต่ทางเขาจะจัดให้ใช่ค่ะแล้วแต่ทางผู้ใหญ่จัดให้ของเราได้ทองตีโป่งมาเท่าไหร่ลูกโป่งมากเลยตอนนี้จามแล้วมันฟิวไปไหนก็วัดไม่ได้เนี่ยลูกก็ยังดีของแม่ทองแม่กินได้นะนั่นทองม้วนค่ะคุณแม่ทองช็อกโกแลตคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแค่เห็นแบบลูกสาวแบบออกเรือนสักทีก็ดีใจแล้วค่ะมีความสุขแล้วสินสอดเนี่ยเรายังไม่ทราบตัวเลขทีนี้เรือนหอล่ะคะคุณบีเรือนก็อันดับแรกเดี๋ยวย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านพี่กรณ์ก่อนค่ะแล้วก็สร้างบ้านค่ะในอนาคตบ้านในรั้วเดียวกันใช่ค่ะโทษนะคะบ้านเขาอยู่เป็นแบบลักษณะเหมือนสวนหลวงหรืออะไรอย่างนี้ป่ะฮะไม่ค่ะไม่ค่ะต้องใหญ่ขึ้นมาสร้างใหม่เพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะไม่ค่ะพี่ท็อปเป็นบ้านปกติธรรมดาทั่วไปอะค่ะไม่เชื่อค่ะคุณบีก็คือเราใช้ชีวิตกันปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วแต่งงานปุ๊บแพลนไหมว่าจะมีลูกเลยค่ะบีอยากมีลูกเลยค่ะอยากจะไปเที่ยวก่อนแป๊บนึงแล้วก็มีลูกเลยค่ะกี่คนคะบีอยากมี4คนค่ะเฮ้ยบีเป็นอะไรอะลูกทำไมถึงได้คึกอยากจะมีลูกเยอะอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่เคยท้องแรกไงคะพอดีเป็นคนชอบเด็กเสร็จแล้วคราวนี้คือพี่กรณ์ก็ยุ่งด้วยแล้วก็ทำงานหนักด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบีก็รับละครไปแล้วปีหน้าแล้วก็กะว่าถ้าสมมติเสร็จละครอะไรเงี้ยก็เปิดมีลูกเลยค่ะต้องปรึกษาคุณกายคุณฮารุนะคะต้องปรึกษาพี่เปิ้ลนครนะคะบ้านนั้นเขาก็ลูกเยอะแล้วก็น่ารักเลี้ยงลูกได้น่ารักมากเลยค่ะแล้วอยากได้เป็นแบบลูกชายลูกสาวมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะขอให้มาค่ะพร้อมเลี้ยงได้หมดค่ะพร้อมเลี้ยงเนาะมากเลยขออนุญาตย้อนกลับไปสักนิดนึงวันที่เจอกันแรกๆวันที่พบกันครั้งแรกไปเจอกันที่ไหนคะไปพบรักกันได้ยังไงคือเป็นเรื่องที่ไม่น่ามาจะมาเจอกันได้เพราะว่าบีกับพี่กรณ์อายุห่างกันเยอะมากประมาณ8ปีอะค่ะมันเยอะถามทางนู้นสิ
กี่ปีคะพี่เป๊กกี้13ค่ะโอ้ย13หมายถึงว่าเราแก่กว่าเขา13ปีค่ะก็คุณบีสบายใจได้ค่ะค่ะก็ไปทานข้าววันเกิดเพื่อนพอดีค่ะแล้วก็ไปเจอรุ่นน้องที่อยู่อีกโต๊ะนึงพอดีก็เลยเข้าไปทักรุ่นน้องพอดีค่ะแล้วก็พี่กรณ์นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นเขาเห็นแล้วเขาก็ปิ๊งสวยมากค่ะเขายังไม่รู้จักค่ะเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นดาราตอนแรกค่ะอ๋อเหรอค่ะพอดีว่าเขาเรียนเมืองนอกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ทำงานรุ่นนั้นก็คงจะเป็นรุ่นนะเนี่ยเล่นอะไรเป็นโทรศัพท์หรือยังคะมือถือหรือว่าเป็น BB ค่ะเป็น BB แล้วรุ่นน้องก็บอกว่าเอ้ยเจ๊ขอ BB หน่อยโทรศัพท์หนูแบตหมดอะไรเงี้ยก็ยื่น BB ไปแล้วก็แบบเหมือนแลกพินนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจีบเราเลยไหมคะยังค่ะก็แบบมีรุ่นน้องมาบอกสรรพคุณก่อนว่าแบบเจ๊คนนี้เป็นคนดีมากเลยนะถ้าแบบไม่ได้คุยกับคนนี้เดี๋ยวเจ๊จะพลาดโอกาสที่แบบได้คุยกับคนดีๆในชีวิตไปเพื่อนก็บอกว่าเขาโสดเราเองก็โสดนะตอนนั้นเพื่อนที่บอกสรรพคุณเนี่ยบอกแต่ความดีของเขาไม่ได้แจกแจงเรื่องฐานะหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นคือถึง คือต้องเรียนก่อนว่าบีไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าบีก็ถามเขาว่าพี่ทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาทำชิ้นส่วนรถยนต์อยู่แถวบางนารูปแรกเราคิดว่าทำชิ้นส่วนรถยนต์อยู่บางนาคือเป็นประกอบธุรกิจอะไรคะเสียงกง แต่เราก็ไม่ได้ว่าเสียงกงมันจะแบบไม่ดีนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเราอะเข้าใจว่าแบบอารมณ์ประมาณอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องจริงคือผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบบีก็ยังไม่เข้าใจจนคบกันมาสักพักอะค่ะแล้วก็ไปงานกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งทราบว่าแบบอ๋อมีพนักงานเยอะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานานเหมือนกันเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเราเล่นละครเราอยู่ในวงการบันเทิงเราน้อยมากที่เราจะรู้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบีก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นไงพอไปแล้วก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่เรามีมากขึ้นนะคะแล้วเขาเห็นเราแสดงว่าเราเนี่ยต้องเป็นสเปคเขาเขาถึงได้สานต่อแต่เขาล่ะเป็นสเปคเราไหมจริงๆเป็นคนชอบคนตีอยู่แล้วด้วยอะค่ะแต่ว่าถามว่าแบบแรกแบบถูกใจอะไรเลยไหมยังก่อนอะค่ะค่อยๆรักแบบค่อยๆพัฒนาแล้วก็ค่อยๆ คุยกันมากกว่าค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็สามารถแบบช่วยเหลือคนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักถ้าขอความช่วยเหลืออะไรเขาอะไรเงี้ยมีน้ำใจใช่ค่ะเป็นคนมีน้ำใจแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นคนง่ายๆสบายๆแบบไม่เป็นคนอวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนึกว่าเชียงกงเลยนะใช่ จีบกันอยู่นานไหมคุณบีกว่าจะตกลงเป็นแฟนกันประมาณเกือบปีค่ะ8ปีนะคุณแม่ท็อปถือว่าเป็นการคบกันแบบเทอมใหญ่มากไม่แล้วมันแน่นแฟนมากมันมีทะเลาะกันบ้างไหมระหว่างทางต้องมีอยู่แล้วค่ะระหว่างทางเราต้องมีการปรับกันต้องมีการจูนกันเพราะว่าตอนนั้นบีก็เด็กด้วยแล้วบีก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเวลาที่เขาทำงานอย่างเงี้ยประชุมคืออะไรหรืออะไรคืออะไรแล้วพอลักษณะงานเนาะใช่ค่ะแล้วพอเราเข้าไปช่วยมาแป๊บนึงเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อมันเป็นอย่างงี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบีปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามเวลาแล้วก็คือต้องใช้ความเข้าใจเยอะๆมากด้วยอะค่ะคือเราอะคบกันได้แต่เราไม่ใช่เจ้าของของอีกคนนึงอะค่ะแล้วเราตอนที่เรารู้ว่าเขามีฐานะมากๆเนี่ยความรู้สึกเราตอนนั้นมันเกรงไหมว่าอุ๊ยขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยค่ะพี่ท็อปพูดจริงๆนะคะคือพอคุยกันเจอกันก็พาพี่กรณ์ก็พาไปเจอที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวพี่กรณ์ก็น่ารักมากที่แบบก็คือใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนครอบครัวพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ๊ยโฟกัสตรงนั้นมากเขาดูกันที่ใจก่อนไม่ใช่ว่าไปดูคนนี้แบบหน้าแล้วเขาอย่างงี้คือเขาคบกันด้วยอย่างอื่นก่อนมันเป็นความบังเอิญที่เราได้เจอกันมากกว่าด้วยค่ะพี่เป๊กกี้ทีนี้พอคบกันไปแล้วนิสัยของเขาที่ว่าดีว่าน่ารักว่าถูกใจเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นพิเศษที่คุณบีชอบในตัวคุณกรณ์บ้างคือบีชอบตรงที่ว่าอย่างที่บีบอกไปคือไม่ว่าจะเป็นคนอื่นๆหรือคนในครอบครัวบีต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะยื่นมือมาเสมอไม่เห็นแก่ตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเป็นคนที่จิตใจดีดีเนาะใช่ค่ะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็คือไม่ว่าบีจะแบบทุกข์มากขนาดไหนก็แล้วแต่พอหันไปก็ยังมีอยู่เขาใช่ค่ะต้องบีมันมีไหมเพราะคนเขาบอกว่าเวลาคบคนที่มีฐานะมากๆอะนะเขาเป็นแนวคุณหนูไงซอยเท้าถี่ไม่ได้อย่างใจก็ฟาดอารมณ์เข้ามาอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะถ้าสำหรับพี่กรณ์คือไม่มีเลยค่ะถ้าใครที่เป็นเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบข้างอะก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่กรณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วเขาเป็นคนหวานไหมคะก็หวานไหมจริงๆชีวิตประจำวันปกติของเราก็ไม่ได้หวานมากนะคะแต่ว่าตามเทศกาลต่างๆหรือตามอะไรต่างๆก็จะมีบ้างนะคะอย่างของบีบีก็จะชอบทำของให้ทำรูปทำทุกอย่างทำนู่นทำนี่ให้อะค่ะจริงๆนะเด็กผู้หญิงใช่ค่ะโรแมนติกเขาโรแมนติกกับเราไหมคะได้ดอกไม้ทุกปีทุกเทศกาลได้ค่ะได้หมดเลยเพราะก็ถือว่าเป็นคนโรแมนติกเนาะ
น่ารักอ่ะคุณบีการคบกับใครสักคนหนึ่งให้ได้8ปีเนี่ยโดยที่มีความเข้าอกเข้าใจแล้วมีความรักต่อกันเคล็ดลับมันคืออะไรอะคะเราต้องเข้าใจเขาเขาต้องเข้าใจเราแล้วก็ช่วยกันปรับไปด้วยกันนะคะเขาหึงไหมเราเป็นดาราแล้วเราสวยด้วยไม่หึงค่ะไม่หึงไม่หึงใช่ส่วนบีก็ไม่หึงเขาคืออย่างที่บีบอกไปอะค่ะคือต่างเดินคู่กันไปอะค่ะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเดินนำหน้าเราแบบวางกรอบให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคงทำให้เขาวางใจอะเนาะเขาทำให้เราวางใจคือมีความเชื่อใจกันใช่ค่ะแต่คืออย่างที่บอกไปอนาคตอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะ คือแบบเราก็ต้องทำวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อน อยู่กับทุกวันให้มันดีที่สุดอะค่ะแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่เราตัดสินใจตกลงปลงใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้สาเหตุหลักเลยหรือความรู้สึกแรกเลยของเราคืออะไรคะคืออย่างที่บีบอกไปเลยอะค่ะคือเขาเป็นคนจิตใจดีชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนเราค่ะคือตกลงตั้งแต่4ปีแล้วใช่เขายังไม่ได้มาขอ ใช่แต่ว่ารอช่วงเวลาที่สุกงอมอยู่นะว่าเอ๊ะโอ้คุณบีเอาจริงในระยะเวลากว่าจะถึง8ปีมีปีไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ขอสักทีไม่ขอสักทีมีไหมมันก็แอบมีคิดบ้างนะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงเนาะมันก็ต้องมีคิดบ้างอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บีบอกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาพร้อมแล้วเราพร้อมด้วยเลยนะคะมันจะเกิดเวลานั้นเองอะค่ะคุณแม่ท็อปคือระหว่างที่นั่งสัมภาษณ์นะเป็นดูคุณบีไปด้วยนะคือเพลินมากเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วดูเพลินไม่เบื่อเลยจริงจริงเราอย่ามองหน้ากันเองดีไม่รู้มองเขาดีกว่าแล้วคุยผ่านเขาใช่ค่ะคุณแม่ไม่แต่ต้องบอกว่าอย่างนี้แหละความงามของความเป็นดาราก็มันทำให้คนเมาออกมาบอกว่าดาราเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยแม้เป็นของเล่นไฮโซสิ่งที่เป็นคำพูดหรือว่าเป็นภาพมองจากสังคมเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันทำให้เราหวั่นไหวไหมสำหรับสาวบีมาติกาของเราเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อในคุยแซ่บโชว์ค่ะแล้วค่ะกลับมาสู่รายการคุยแซ่บโชว์ค่ะเราอยู่กับคุณบีมาติกานะคะกับคำถามที่ทิ้งทายไว้ว่าส่วนใหญ่ดาราถ้ามีแฟนที่มีสตางค์มีแฟนร่ำรวยคนเขาก็จะชอบแบบซุบซิบกันว่าเอ๊ะเป็นของเล่นของคนรวยหรือเปล่าเป็นของเล่นของไฮโซหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับคำนี้บ้างไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคบกันแล้วเราก็รู้ของเราสองคนว่ามันเป็นยังไงถึงใครจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะค่ะคือหลายคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเข้าหูมันไม่ต้องมีก่อนหน้านี้ก็มีบ้างอะค่ะก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีรู้สึกว่าแบบความคิดของคนเราไปห้ามไม่ได้เนาะเราเอาที่ตัวเราอะดีมีความสุขดีกว่าค่ะแล้วเราก็รู้ว่าความจริงใจหรือเจตนาที่เราคบกันความสัมพันธ์เราเป็นยังไงใช่เรารู้อยู่กับตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผลค่ะเป๊กกี้พี่อยากให้มีคนมาพูดว่าพี่เป็นของเล่นเนี่ยเป๊กเบื่อมากเลยไปไหนเขาบอกเนี่ยของเล่น ของเล่นอะไรลูก ไม่อยากพูด สงสารตัวเอง อยากคิดว่าเอ๊ะบางทีไฮโซอาจจะเป็นของเล่นของเราก็ได้นะนี่ไงนึกออกปะคุยอยู่เหมือนกันว่าในห้องแต่งตัวว่าเอ๊ะทำไมคนแบบถึงชอบแบบพูดอย่างนี้นะจริงๆแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะไฮโซเป็นของเล่นของพวกเราบ้างได้ไหมใช่คือแบบเราแบบเบื่อเปลี่ยนทำอาชีพอะไรหรอเบื่อเปลี่ยนละอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีคนคิดอย่างนั้นบ้างแต่เอาจริงๆแล้วคือไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะคือปล่อยให้แบบใครจะคิดยังไงจะพูดยังไงก็คืออยู่ที่ตัวเรามากกว่าแล้วเวลาคนที่เขาเรียกเราว่าอุ้ยคุณบีเนี่ยแบบแฟนไฮโซคุณบีแฟนไฮโซเคยมีคนให้ฉายานี่ไหมก็มีบ้างก็มีบ้างอะค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างที่บีบอกพี่เป๊กไปแต่ก็มีรู้สึกตังหิดนิดนึงว่าแบบเราก็อุตส่าห์ทำงานหาเงินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะทำไมไม่เรียกเราว่าไฮโซบ้างอ่ะเข้าใจปะเปลี่ยนเป็นไฮโซบีดีกว่าอย่างนี้ก็จะแฮปปี้แสดงว่าในความคิดของน้องบีเนี่ยคนที่เขามองว่าไฮโซคือคนมีสตังค์ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงหรือตรรกะยังไงบ้างอะค่ะพี่ท็อปว่าคุณสมบัติของการเป็นไฮโซคืออะไรขอคำจำกัดความของการเป็นไฮโซก็มีพันล้านอัพหรือเปล่าไม่รู้ก็ถึงเป็นไฮโซใช่แฟนเป๊กก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่บ้างแฟนเป๊กก็เป็นไฮโซมีพันล้านเหมือนกันปลูกตำลึงอยู่ตอนนี้เลิกพันแล้วพันเถาร้านแล้วบางทีมันก็ไม่ตลกคุณผู้ชมแต่เราต้องสู้โอเคนะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่เป๊กพันเถาร้านระวังเธอจะเป็นแตงเถาตายค่ะในเรื่องของงานในวงการบ้างนะคะต้องบอกว่าพูดถึงงานในวงการบันเทิงตอนนี้ละครเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าเพิ่งจะรับไปไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเขาขอแต่งงานก่อนอาจจะไม่รับเพราะเตรียมปั๊มลูกก็ตอนนี้นะคะยังรับอยู่ทุกแขนงทุกที่นะคะใครให้ไปไหนหรืองานละครยังทำอยู่เป็นปกติธรรมดาทั่วไปนะคะ
ก็ยังรับอยู่ค่ะมีค่ายไหมคะหรือว่ายังไงไหมค่ะก็เดี๋ยวค่อยรอเปิดทีเดียวเลยค่ะพี่ท็อปค่ะแต่ว่าหนูตอนนี้ไม่มีค่ายนะคะไม่มีค่ายเป็นนักแสดงอิสระใครอยากติดต่องานอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะคะยังรับอยู่ค่ะขอบคุณค่ะเลยก็บอกช่วงที่หายไปทำอะไรมาบ้างอะคะก็ช่วงที่หายไปใช่ไหมคะก็ไปทำขนมครัวซองทายากิอะค่ะที่เป็นรูปปลาค่ะแล้วก็หนูก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นสมุนไพรดีท็อกซี่สำหรับขับถ่ายแล้วก็ขายรองเท้ามานิตาชูแล้วก็อิมพอร์ตเสื้อผ้ามาจากเกาหลีอะค่ะขยันเนาะขยันมากใช่ค่ะแล้วก็ถ้าวันว่างที่หนูไม่ได้ทำอะไรนะคะไปเจอกันที่ไลฟ์ขายของที่มาติกาอรรถกรสิริโพนะคะไม่น่าเลยหนูนี่พูดเก่งมากเลยแต่ก่อนน้องจะเป็นคนเงียบเนี่ยถ้าทำงานขนาดนี้ก็เรียกไฮโซบีได้แล้วล่ะเป็นได้ด้วยตัวเองแล้วหนูไม่มีอะไรทำหนูตื่นมาหนูก็แต่งหน้าทำผมก็พร้อมไฟส่องกล้องแล้วหนูก็ไลฟ์ขายของไปเรื่อยๆอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านแล้วใครจดให้หนูแล้วใครปักหมุดค่ะเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์ค่ะมีคนจดพาร์ทเนอร์ประมูลของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอีกเพจนึงที่พี่สนใจมากกว่าการจะซื้อเสื้อผ้าจากที่เกาหลีนะเห็นเขาบอกเป็นเพจที่ป๊อปปูล่ามากเราได้ฟังแล้วเราก็หูผึ่งคุณแม่ท้องคุณลูก ไม่ต้องหูผึ่งแม่เองสิแม่น่าจะได้ดีลตรงเลยเป็นเพจแม่สื่อแม่ชักตอนนี้มันเป็นยังไงครับเพจนี้แล้วเปิดมากี่ปีแล้วเพจแม่สื่อแม่ชักนะคะเปิดมา2ปีแล้วค่ะตอนแรกเพื่อนสนิทเบียร์เขาชอบที่จะโพสต์หาแฟนให้เพื่อนในสเตตัส Facebook เสร็จแล้วคราวนี้เราก็เห็นอยู่บ่อยๆถูกไหมคะบีก็เลยโทรไปหาเพื่อนว่าแกทำไมไม่ทำเพจไปเลยล่ะเพื่อนก็บอกแกฉันจะทำอยู่พอดีเลยเราก็เลยทำเพจด้วยกันเป็นผู้หญิงเลยทั้งหมด5คนค่ะแล้วก็ทำเพจแม่สื่อแม่ชักแม่สื่อแม่ชักเนี่ยเวลาที่ใครจะส่งไปลงเรามีหน้าที่ประกาศบอกอย่างเดียวนะคะเป็นหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เพจจับคู่ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวว่าคนนี้สดสมมติพี่ท็อปสดเงี้ยท็อปสาวสวย อายุเอาเรื่องที่มันจริงๆดีกว่าลูกสวยอยู่คุณแม่พอดีถ้าเคลมเกินบางทีแม่อายชอบทำบุญใจบุญแล้วก็ชอบขี่จักรยานใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสเปคหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าตัวก่อนนะคะใครที่มาเล่นๆไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฮโพสหมดเลยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะยังไงคะเราได้อะไรจากการเปิดเพจนี้แรกๆได้ความสนุกค่ะได้ความสนุกแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ลองทำแล้วก็ได้ช่วยคนเนาะใช่ค่ะก็คือเป็นเหมือนคิวปิดไปในตัวด้วยค่ะสมหวังความรักใช่คือปกติเป็นคนชอบติดต่อแฟนให้เพื่อนคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยก็คือเป็นปกติแล้วหลังๆก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างค่ะใช่ถ้าสปอนเซอร์ใครอยากเข้ามานะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเห็นบอกไม่ได้ทำเล่นๆมีหลายคู่ที่มาในเพจนี้แล้วได้เป็นแฟนกันจริงๆสมหวังจริงๆได้รักจริงๆใช่ค่ะก็มีคนที่มาหลังไมค์มาบอกเราอะนะคะบางคนก็อนุญาตให้เปิดเผยบางคนก็ไม่อนุญาตให้เปิดเผยบางคนก็พบรักกันในคอมเมนต์คือแซวกันไปแซวกันมาแล้วก็ไปพบรักกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกใจความคิดเพจนี้ไม่ได้ทำเล่นๆอะคือทำจริงๆทำจริงๆจับคู่จริงๆมีนัดดิวเดทให้จริงๆแล้วคือหมายถึงว่าสมมติว่าเราโพสต์พี่ท็อปไปอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ให้ Facebook พี่ท็อปไปค่ะใครที่อยากดิวกับพี่ท็อปหรือว่าอยากคุยกับพี่ท็อปเนี่ยก็อินบ็อกซ์ไปหาพี่ท็อปเองเลยเราไม่เกี่ยวละนี่พอยกตัวอย่างพี่รู้สึกเหมือนเพจเขาจะโดนบล็อกเลยนะ จะมีใครส่งมา ต้องเป็นคนนี้ เห็นบอกว่ามีน้องวีเจจ๋า คนนี้เป็นยังไงบ้างพี่วีเจจ๋าของเราพอดีตอนนั้นพี่จ๋าโสดพอดีค่ะแล้วก็ เป็นเพื่อนของเพื่อนพอดีก็เลยเพื่อนของเพื่อนก็เลยถามว่าพี่จ๋าสนใจอยากจะลงไหมเราก็บอกเอ้ยเอามาลงเลยเพราะเราเคยเล่นละครกับพี่จ๋าอยู่แล้วมันต้องเปิดตลาดแล้วพี่อายุเยอะแล้วพี่เปิดตลาดหน่อยเราเปิดตลาดหน่อยอายุเยอะแล้วพี่ดิวเลยค่ะพี่จ๋าบอกได้มันจะน่าเกลียดไหมบอกว่าไม่เป็นไรเจ๊มาลงเลยเจ๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามหลังไมค์ว่าเจ๊เป็นไงบ้างมีคนแบบอันนี้ไหมมาดิวไหมบีมันเยอะมากพี่มันเยอะมากจนเจ๊คุยไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเจ๊คุยไม่ไหวเจ๊คุยไม่ไหวโอ้โหโอ้โหดีเหมือนกันเนาะคือพี่จ๋าก็บอกว่ามีคนแอดมาเยอะอะค่ะแอดแบบพี่จ๋าก็บอกเจ๊ตอบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าก็คุณวีเจจ๋าก็ยังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนตอนนี้ค่ะก็ยังต้องอยู่ในหน่วยคัดกรองอยู่ใช่อันนั้นพี่จ๋าลงนานแล้วค่ะเป็นแบบปีที่แล้วอะค่ะพี่ท็อปคุณมดดำล่ะคะพี่มดดำไปออกรายการไงไปออกรายการพี่มดพอดีค่ะแล้วนางก็บอกว่าไหนแกลองทำดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงทำด้วยตัวพี่มดเลยใช่ก็เลยลองโพสให้พี่มดไปเลยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปถามฟีดแบ็กค่ะจะมีใครติดต่อกลับมาไหมจะแปลกๆหรือเปล่าแต่วันนี้ค่ะเรามีความในใจของสาวคนนึงมาบอกความในใจของคุณบีด้วยนะคะไม่รู้ว่าใช่ลูกเพจหรือเปล่าไปชมวีทีอาร์กันก่อนค่ะเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่พี่จู้ขอน้องมีแต่งงานต้องบอกก่อนว่าจริงๆเจี๊ยบกับพี่นุ่นแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยรู้ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเราตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครบอกบีเพราะอยากให้น้องบีเซอร์ไพรส์จริงๆ
ซึ่งวันนั้นเจว่าน้องบีก็คงจะเซอร์ไพรส์จริงๆแต่คนที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นพี่จู้เพราะเห็นได้ชัดเลยว่าพี่จู้เนี่ยตื่นเต้นมากแล้ววันนั้นเพื่อนๆทุกคนก็ดีใจกับน้องบีมากๆนะคะที่กำลังจะเห็นน้องสาวของเราคนนี้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็มีครอบครัวแบบเป็นของตัวเองจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเจฟเองด้วยความที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ เนาะเราจะเห็นทุกๆโมเมนต์เราจะเห็นตั้งแต่แบบสมัยเราวิ่งเล่นกันจนถึงโตขึ้นมีแฟนและตอนนี้น้องกำลังจะมีครอบครัวแล้วพี่เจฟก็ดีใจด้วยมากๆนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องบีเนี่ยมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็รีบมีลูกเร็วๆนะเพราะว่าทุกคนรู้ว่าบีเนี่ยเป็นคนรักเด็กมากๆเอาเป็นว่าพี่เจฟกับพี่นุ่นเนี่ยจะตามไปเล่นกับลูกด้วยก็แล้วกันนะคะมีความสุขมากๆนะว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปบ๊ายบาย ไม่ใช่ลูกเพจจับคู่แต่อย่างใดอันนี้คือคุณเจฟชมพูนุชเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมาบอกความในใจว่าโอ้แสดงความยินดีด้วยก็เป็นพี่ที่รู้จักกันมานานแล้วก็อยู่ทุกช่วงในของชีวิตบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็หันไปเห็นพี่เจฟกับพี่นุ่นแบบน้ำตาคอร้องไห้ก็เราก็ร้องรักกันนะเนาะเขาอายุเยอะกว่าเรากี่ปีคะพี่เจฟพี่เจฟอายุเยอะกว่าบีประมาณ3ปีค่ะเจฟคะบีนำไปแล้วเจฟรีบตามมานะคะเพราะว่าต้องฝากบอกพี่ผู้ไข่ด้วยนะคะว่าให้พี่เจฟรีบตามมาได้แล้วค่ะใช่เราก็รอยินดีกับน้องด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้น่ารักมากๆเลยแต่ว่าก่อนจะลากับคุณบีไปวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณพี่กรณ์ดูอยู่ คุณบีอยากจะบอกอะไรกับคุณพี่กรณ์ก็อยากบอกว่าก็ขอบคุณแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้ก็ต่อจากนี้ไปนะคะก็บีจะไม่ขออยู่วันที่พี่มีความสุขที่สุดแต่จะขออยู่วันที่พี่ไม่มีใครค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยนี่แหละค่ะคู่แท้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องร่วมทั้งสุขและร่วมทั้งทุกข์ด้วยวันนี้นะคะเราก็มีภาพต้องบอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกมอบให้น้องบีจากโซดาพรินติ้งนะคะสูงมากพี่มองไม่เห็นเลยว่าพี่สวยมากค่ะมองทะลุไปเลยนั่งได้ค่ะค่ะแล้วก็ส่งมาทางนี้เดี๋ยวไปดอกไม้สวยๆจากร้าน Gift Flower นะคะสามารถไลน์ไปได้ที่ LINE @giftflowers ค่ะมอบให้ทั้ง4นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวยมากขอบคุณทุกคนนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบีมากๆเลยนะคะดูคุยซับโชว์แล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ